เศรษฐาเอาใจชาวพะเยาดันสร้างสนามบินชูท่องเที่ยวเมืองรองธรรมนัสรอต้อนรับเศรษฐารับปากดันสร้างสนามบินพะเยาเปิดท่องเที่ยวเมืองรองด้านธรรมนัสนำชาวบ้านรอต้อนรับคึกคักพร้อมชูป้ายผึบขอสนามบินเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่18 มีนาคม 2567ที่จอพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาที่ดอนสีชุมและตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมีรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางสาวธนพรศรีวิราชภริยาโดยชาวบ้านได้มอบช่อดอกคำใต้ดอกไม้ประจำเมืองพะเยาและผูกผ้าขาวมาให้นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งมีประชาชนชูป้ายข้อความเช่นคนพะเยาอยากได้สนามบินเป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาครึ่งชีวิตที่รอคอยสนามบินพะเยานายกรัฐมนตรีเศรษฐาสู้ๆก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาและกล่าวกับประชาชนว่าดีใจเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนจังหวัดนี้และต้องขอบคุณรอ.ธรรมนัสซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และส.ส.ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้เรามาอยู่ที่นี่มาดูความเป็นไปได้ในการที่จะศึกษาสร้างสนามบินที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้นโยบายของรัฐบาลในหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดคือยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้คือเรื่องการคมนาคมสนามบินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งนายเศรษฐากล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้มาอยู่ที่นี่ต้องมาศึกษากันให้ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์การลงทุนที่ต้องคุ้มค่ากับการสร้างสนามบินแต่ยืนยันจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้หลักการและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินที่นี้ทราบมาว่าจังหวัดนี้พี่น้องประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและครั้งแรกที่ได้เห็นดอกคำใต้ก็ทักว่าเป็นดอกไม้ที่สวยตลอดจนอาหารการกินที่ดีมีสถานท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าองค์ประกอบในการยกระดับจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักมีพร้อมอยู่แล้วซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาเที่ยวที่นี้เยอะขึ้นเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบินแห่งนี้ขอให้อดใจหน่อยอดทนนิดนึงเราจะมีการศึกษากันอย่างรอบคอบใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมผมเชื่อว่านายสุริยะและรอ.ธรรมนัสอยากให้เกิดขึ้นและดีใจวันนี้ที่ได้มาพบปะกันนายเศรษฐากล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปพร้อมอุดหนุนน้ำผึ้ง4 ขวดและยังได้ชิมกาแฟอเมริกาโน่เย็นพร้อมชมว่าอร่อยรวมถามสังคมยอมรับได้ไหมถ้าทักษิณโกหกอาการป่วยจี้เปิดเอกสารการแพทย์โรมถามสังคมยอมรับได้หรือไม่ถ้าทักษิณโกหกอาการป่วยเน็บลงพื้นที่ดูแข็งแรงดีคึกคักกว่าเศรษฐาอีกจี้เจ้าตัวแจงให้ชัดเปิดเอกสารการแพทย์เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่18 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ว่าไม่แน่ใจว่าสังคมมองกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่ส่วนตัวตนถูกสอนมาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาว่าการโกหกเป็นเรื่องไม่สมควรทำถ้าในทางพุทธก็ต้องบอกว่าผิดศีล
และเชื่อว่าทุกศาสนาก็กำหนดในลักษณะนี้ด้วยจึงไม่แน่ใจว่าสังคมไทยจะยอมรับได้แค่ไหนเมื่อเห็นนายทักษิณบางวันก็มีเฝือกดำคอบางวันก็ไม่มีบางวันก็ถอดเฝือกคอออกให้เห็นสรุปแล้วนายทักษิณเป็นบุคคลที่ป่วยร้ายแรงหรือไม่หรือป่วยมากกว่านักโทษคดีการเมืองคนอื่นหรือไม่ต้องยอมรับว่าเราไม่เห็นเอกสารทางการแพทย์ที่จะออกมายืนยันได้เราจึงสงสัยนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายรังสิมันกล่าวต่อว่าส่วนการชี้แจงของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับอาการป่วยของนายทักษิณก็ไม่สามารถทำให้สังคมสิ้นข้อสงสัยได้ยกตัวอย่างที่โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงอาการของนายทักษิณว่าเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเช่นเดียวกับอดีตรม.ว.ยุติธรรมที่ออกมาระบุว่านายทักษิณต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานแต่สุดท้ายนายทักษิณก็ดูแข็งแรงดีในการลงพื้นที่สามารถนั่งยองคุยกับประชาชนที่มารอรับได้ดังนั้นสังคมไทยต้องถามตัวเองไม่ใช่ถามนายทักษิณว่าเราจะยอมรับได้แค่ไหนที่จะเห็นนักการเมืองพูดมุสาผมเรียกร้องให้นำเอกสารทางการแพทย์มายืนยันอาการป่วยไม่ต้องไปอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขอให้นายทักษิณมายืนยันด้วยตัวเองและอย่ามาบอกว่านายทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเพราะการลงพื้นที่เชียงใหม่ในครั้งนี้คึกคักกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเสียอีกจึงต้องยอมรับว่านายทักษิณมีความไม่ธรรมดาอยู่แล้วสังคมไทยก็ต้องตอบตัวเองว่าจะยอมรับได้แค่ไหนเกี่ยวกับการโกหกนายรังสิมันต์กล่าวเบลล่าเผยพิรุธหมอดูทักมีแฟนแน่ปีนี้เจมจีหลุดปากสโป๊กเบลล่าต้องแบบไหนเบลล่าเผยพิรุธหมอดูทักมีแฟนแน่ปีนี้เจมจีหลุดปากสโป๊กเบลล่าต้องแบบไหน FC ใจฟูจิราณีคัมแบ็ก10ปียังเหนียวแน่นเตรียมเปิดกล้องละครเรื่องใหม่10ปีผ่านไปแต่ด้อมจิราณียังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแฟนคลับของสองซุปตาเบลล่าราณีและเจมจิรายุได้ใจฟูล่าสุดทั้งคู่มีข่าวดีโคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยวันนี้วันที่17มีนาคม67เจมจิเบลล่าควงคู่กันมาร่วมงาน Exclusive Event Only at Big C สวยทันซัมเมอร์กับ P และ G ณบริเวณชั้น2 Big C สาขารัชดาภิเษกได้เปิดใจหลังกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งจิราณีคัมแบ็คในรอบ10ปีพร้อมกันนี้เบลล่ายังเผยถึงเรื่องความรักหลังหมอดูทักว่าปีนี้มีแฟนแน่งานนี้เจมจีหลุดปากสเปคของเบลล่าต้องเป็นแบบนี้แฟนคลับจิราณี10ปียังเหนียวแน่นเหมือนเดิมเบลล่าเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าหนูดูพี่ตั้งแต่ป.0.3 ตอนนี้หนูอยู่ป.1แล้วนะคะหัวเราะดีนะคะเหมือนแฟนคลับติดตามเรามาเห็นพัฒนาการของเราตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่จนกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยกันอีกแล้วอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะเจมจิผมดีใจที่มีโอกาสได้มาเล่นละครกับเบลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหมือนพอเราต่างคนต่างไปทำงานพอกลับมาเล่นด้วยกันอีกก็อยากรู้ว่าจะเล่นกันในเวไหนผมว่าเป็นอีกความสนุกหนึ่งในการทำงานด้วยเบลล่าแต่ละคนก็ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาแล้วพอได้มาเจอกันมันน่าจะดีเจมจิน่าจะมันเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วทำให้ปรับตัวไม่ยากเลยใช่ไหมเบลล่าไม่ยากอยู่แล้วเจมจิไม่ยากอยู่แล้วครับเพราะผมก็เล่นตามเขาหัวเราะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ทั้งคู่เลยเจมจิมันเป็นช่วงครับไม่ชัวร์แต่ว่าก็คงไม่เยอะมากหรอกครับประมาณหนึ่งยังไม่ได้นับจริงจังครับเบลล่านี่ค่ะดีใจที่ลูกค้าหลายๆเจ้าไว้วางใจเราให้เป็นตัวแทนของแต่ละอัน
ละครดวงใจเทวพรหมออนแอร์แล้วทำให้ได้กลับไปดูตอนที่เราเล่นไหมเจมจิตอนนั้นผมแก้มยุ้ยมากครับเบลล่าตอนนั้นเหมือนเป็นยุคมืดหัวเราะเป็นช่วงที่ยังค้นหาตัวเองอยู่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางยังไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนแต่ก็ดีค่ะผ่านไปนานแล้วทุกคนยังพูดถึงตอนนั้นเป็นนางสาวสีสยามค่ะตอนนั้นเขินมากเพราะต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยแล้วเรายังไม่เซียนเรื่องการแสดงขนาดนั้นเจมจิตอนนั้นเป็นคุณหมอจริงๆตอนนั้นเขินมากๆผมเป็นคนที่ความจำสั้นมากในช่วงนั้นจำบทก็ตื่นเต้นมากตอนที่เล่นเรื่องนี้มันมีฉากที่ต้องเล่นกับเบลแล้วเขาต้องร้องไห้ดราม่าผมก็จำบทไม่ได้ยิ่งตื่นเต้นเฮ้ยเขาร้องไห้เลยเหรอตอนนั้นคิดแบบนั้นแล้วลืมบทไปเลยก็คัดแล้วป้าแจ๋วยุทธนามาด่าหัวเราะเขาบอกว่าเนี่ยเบลเขารออยู่คือสิ่งที่ผมจำได้มีภาพประมาณนี้ในเรื่องนี้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันกลับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องใหม่จะถ่ายตอนไหนเบลล่าเร็วๆนี้แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในกระบวนการกำลังจะเข้าเวิร์กช็อปฟิตติ้งถ่ายโปสเตอร์ใกล้เปิดกล้องแล้วค่ะตื่นเต้นแค่ไหนแฟนๆรอดูคู่เรา10ปีโคจรมาเจอกันอีกเบลล่าก็ดีค่ะรอติดตามแล้วกันเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้เป็นแนวหยุ่งกันไหมเบลล่าก็ไม่ค่อยถูกกันแรงทั้งคู่ค่ะเจมจิก็ไม่รู้เลยว่าจะเขินกันเหมือนอย่างตอนที่เล่นด้วยกันครั้งแรกไหมก็ต้องรอดูเพราะว่าเราไม่ได้เล่นคู่กันมานานพักใหญ่แล้วเบลล่าเพิ่งไปทำบุญที่อินเดียมาเบลล่าได้ไปพุทธคยาอินเดียมาค่ะคือไปถวายฉัตรที่เจดีย์พุทธคยาเลยเหมือนได้รับโอกาสจากพระอาจารย์สมทบจากวัดกลางและพระอาจารย์ดินนานที่ดูแลที่พุทธคยาอินเดียค่ะเลยได้มีโอกาสไปถวายไปนั่งสมาธิได้ทำบุญได้พาคุณแม่ไปด้วยส่วนมากทริปทำบุญจะมีคุณแม่ไปด้วยค่ะเราอิ่มใจอยู่แล้วได้ไปทำบุญแต่ว่าที่เห็นความเปลี่ยนแปลงคือคุณแม่เริ่มมาฟังธรรมะมากขึ้นเข้าวัดมากขึ้นตอนก่อนกลับคุณแม่ก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ทำให้มีแสงสว่างในชีวิตฟังธรรมทุกวันตอนตื่นเช้ากับตอนก่อนนอนแล้วเราเป็นลูกเราฟังแล้วปลื้มใจมากค่ะเราก็ทำบุญเรื่อยๆเท่าที่มีโอกาสค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่เบลกับแม่ไม่รู้จะไปไหนก็ไปวัดแล้วกันว่างเมื่อไหร่ได้ทำบุญได้ไปวัดหมอดูทักว่าปีนี้เบลจะมีแฟนเบลล่าจะรอดูเพิ่งต้นปีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยหันไปบอกเจมจิเจมจิสู้ๆนะครับเบลล่าหัวเราะค่ะเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะถามว่าตื่นเต้นไหมที่หมอดูทักแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องเจอก่อนไงมีวี่แววไหมเหรอก็อาจจะมีลุ้นรอดูค่ะยิ้มมีแซวเจมจิด้วยไหมความรักของเขาชุ่มฉ่ำหัวใจเบลล่าหวานอะเจมจิผมชุ่มฉ่ำอยู่แล้วครับยิ้มเบลแอบคิดไหมว่าที่หมอดูทักมีแฟนแน่ในปีนี้จะเป็นใครมาจากไหนเบลล่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครอะไรยังไงค่ะตอนนี้มีใครนัมเบอร์วันไหมมีลิสต์อย่างนี้เหรอก็ไม่รู้อ่ะต้องรอดูก่อนนะคะดูเหมือนมีพิรุธอยู่นะเบลล่าอุ้ยเหรอคะหัวเราะเจมจิก็อยากรู้บ้างครับลองถามดูผมจะได้ฟังบ้างเจมคิดว่าแฟนในอนาคตของเบลล่าต้องเป็นคนยังไงเจมจิโอ้โหผมไม่รู้เลยเบลล่าใครที่จะเข้ากับฉันยิ้มเจมจิอ๋อผมรู้แล้วคนที่จะเข้ากับคุณเบลได้นะครับมีไม่เยอะข้ออันดับแรกต้องเป็นคนที่รักครอบครัวสามารถอยู่กับคนรอบตัวของเบลได้กับคุณแม่ได้เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเบลล่าอะไรรู้ปากเขาเพิ่งดูรายการที่เบลให้สัมภาษณ์แล้วนี่คือคำพูดของเบลค่ะหัวเราะทำการบ้านมาเจมจิเดี๋ยวผมไปสืบให้ครับผมก็ยังไม่รู้เลยกำลังรอจับพิรุธอยู่แล้วมีไหมครับหันไปถามเบลล่าเบลล่า
แม่คุณแม่หัวเราะเจมจิไม่รู้เลยครับยิ้ม